ฤษฎีสมคบคิดบางกลุ่มนะครับตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะทำไมคุณพิธาถึงเลือกใส่เสื้อสีขาวนะครับเข้าไปดับไฟป่านะเอ๊ะทำไมนะทำไมคุณพิธาถึงพยายามวิ่งเข้าไปใต้ลมประเด็นดราม่าพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชมจากกรณีที่นายพิธาเนี่ยเขาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีภาพนึงที่เป็นไวรัลตอนนี้และทำให้หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั่นก็คือกรณีที่นายพิธาเขาลงพื้นที่ไปดับไฟป่าที่เชียงใหม่ด้วยตนเองเลยนะคะจนกลายเป็นกระแสที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวล่าสุดค่ะหนุ่มอาร์ตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็ออกมาเฉลยเหตุผลนะคะว่าเหตุใดทำไมนายพิธาเนี่ยเขาถึงเลือกใส่เสื้อสีขาวลงพื้นที่ไปดับไฟป่าที่เชียงใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังค่ะหลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้เดินทางไปยังอำเภอสันป่าตองเพื่อพบกับอาสาดับไฟของมูลนิธิกระจกเงาโดยนายพิธาเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลได้ติดตามปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เดินทางมาเมื่อต้นเดือนมีนาคมแถมงานนี้ค่ะคุณผู้ชมนายพิธายังเข้าร่วมดับไฟป่าด้วยตัวเองกับทีมงานด้วยล่าสุดหนุ่มอาร์ตอินฟลูเอนเซอร์ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพิธาถึงต้องใส่เสื้อสีขาวไปดับไฟระบุบางช่วงตอนว่าทฤษฎีสมคบคิดมีกลุ่มทฤษฎีสมคบคิดตั้งสมมติฐานว่าทำไมคุณพิธาถึงเลือกใส่เสื้อสีขาวเข้าไปดับไฟป่าบางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณพิธาอยากจะให้เสื้อมันดูเลอะหรือเปล่าคนจะได้ตั้งคำถามไปทำอะไรมาเสื้อถึงเลอะจังก็ได้ภาพคนสมบุกสมบันไปแต่เผอิญว่าเสื้อขาวในวันที่ไปดับไฟไม่ได้ดำอย่างที่ใครคาดคิดไม่รู้ว่าใครเป็นคนคาดว่าเสื้อจะดำอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งว่าทำไมคุณพิธาถึงพยายามวิ่งเข้าไปใต้ลมเพื่อให้ควันมันปลิวเข้ามาหาตัวปลิวเข้ามาหาเสื้อจะได้ดูดำหรือเปล่าการที่คุณพิธาวิ่งไปใต้ลมไม่ใช่คุณพิธาเขาไม่รู้นะไปให้คะแนนเขา5คะแนนอาจจะไม่ได้หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้เสื้อขาวดำหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาจะไปโง่ทำอะไรแบบนั้นวิ่งเข้าไปใต้ลมทำให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดบอดอาจทำให้เกิดการสูญเสียได้ว่ากันไปแล้วแต่ทฤษฎีของใครของมันมีกลุ่มทฤษฎีสมคบคิดบางกลุ่มนะครับตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะทำไมคุณพิธาถึงเลือกใส่เสื้อสีขาวนะครับเข้าไปดับไฟป่านะเอ๊ะทำไมนะบางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยอยากจะให้เสื้อมันดูเลอะหรือเปล่าคนจะได้ถามตั้งคำถามว่าเอ้ยคุณไปทำอะไรมาเสื้อเลอะจังเลยนะฮะก็จะได้ภาพแบบว่าโอ้โหคนสมบุกสมบันเนาะนะครับแต่เผอิญว่าเสื้อขาวในวันที่ไปดับไฟนะมันก็ไม่ได้ดำนะครับไม่ได้โดนไฟจนดำอย่างที่ใครคาดคิดไว้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคาดว่าเสื้อจะดำอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะว่าทำไมคุณพิธาถึงพยายามวิ่งเข้าไปใต้ลมเพื่อให้แบบควันมันปิวเข้ามาหาตัวนะครับปิวเข้ามาหาเสื้อจะได้ดูดำๆหรือเปล่านะครับการที่คุณพิธาวิ่งไปใต้ลมหรือว่าไปอยู่ใต้ลมเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณพิธาเขาไม่รู้นะครับไปให้คะแนนเขา5คะแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้เสื้อเขาดำหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไปโง่ทำอะไรอย่างนั้นวิ่งเข้าไปใต้ลมทำให้ตัวเองไปอยู่ในจุดบอดที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ทฤษฎีของใครของมันนะครับแต่ว่าในหลายอย่างเมื่อวานก็อย่างที่ผมพูดแหละคือมันเกิดความผิดพลาดขึ้นเยอะนะครับอุตส่าห์ที่จะเปลี่ยนหมายกำหนดการที่จะไปเชียงรายก็มาเชียงใหม่แทนนะครับแล้วก็คนก็น้อยหรืออาจจะเป็นเพราะว่านะครับก็มีนักทฤษฎีสมคบคิดบางคนก็ให้เหตุผลมาอีกแล้วว่าอ๋อที่คนน้อยเนี่ยก็เพราะว่าเขาไปรอรับที่เชียงรายกันนะครับก็มีหมายกำหนดการที่เชียงรายนะฮะแต่อยู่ๆก็มาเชียงใหม่เนี่ยคนก็กลับมาไม่ทันก็เลยเป็นสาเหตุให้มีภาพที่ว่าคนไปต้อนรับคุณพิธาเนี่ยน้อยแบบน้อยหน้าใจหายนะครับก็มีหลายทฤษฎีจังเลยเนาะ
ก็ต้องทำใจนะครับมันเป็นโลกของประชาธิปไตยเป็นโลกของเสรีนะครับคนก็ตั้งคำถามได้นะครับสงสัยได้เอ๊ะได้นะทำไมนะทำไมนะเพราะอะไรนะทำไมต้องใส่เสื้อขาวไปดับไฟในขณะที่ด้อมส้มก็ต่างออกมาดิ้นเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยทีเดียวค่ะออกมาปกป้องพิธาเป็นแถวอย่างเช่นเขาใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำตาลทับเสื้อขาวอีกทีตอนดับไฟเหนื่อยไหมคิดแทนเขากฎหมายห้ามใส่เสื้อขาวดับไฟหรอครับนายกพิธาทำไมนะพิธาดับไฟถึงมีคนออกมาดิ้นเหมือนโดนไฟลวกทำไมนะแต่ในขณะที่บรรดาสลิ่มเองก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าพิธาไปทำไมก่อนเป็นพนักงานดับไฟป่าหรอพิธาการละครโป๊ะแตกตลอดพ่อลิเกเห็นคลิปที่พิธาฉีดน้ำดับไฟป่าเราก็นึกว่าฉีดพ่นปุ๋ยทางใบทั้งนี้นายพิธายังกล่าวถึงเรื่องเข้าไปดับไฟป่าเอาไว้บอกว่าส่วนการลงพื้นที่ของตนมีเสียงวิจารณ์จากฝั่งรัฐบาลว่าเป็นการรบกวนคนหน้างานและมีคำพูดมือไม่พายเอาเท้าราน้ำนายพิธากล่าวว่าตนจึงอธิบายว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นในการที่ส.ส.มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพราะฉะนั้นส่วนที่มาดับไฟก็มีส่วนช่วยในการที่ทำให้ตนทำงานได้ดีขึ้นอีกทั้งตนยังเป็นอดีตประธานกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของพรรคอนาคตใหม่มันเป็นอะไรที่ต้องเห็นหน้างานด้วยตัวเองและรบกวนเวลาน้อยที่สุดใช้เวลาสั้นที่สุดเวลาที่เหี่ยวไฟมาของบก็จะเข้าใจเรามากขึ้นสิ่งที่ทำอาจจะเกะกะเล็กน้อยแต่เชื่อว่าสิ่งที่จะได้รับกลับไปคุ้มค่าแน่นอนงานนี้ต้องบอกว่าด้อมส้มเนี่ยเขาพร้อมเพรียงพร้อมใจกันเข้ามาคอมเมนต์ปกป้องแดดดี้พิธาเต็มที่เลยนะคะซึ่งทางด้านของหนุ่มอาร์ตเนี่ยก็ได้มีการยกทฤษฎีสมคบคิดนะคะกรณีที่นาพิธาเนี่ยเลือกใส่เสื้อสีขาวไปดับไฟป่าที่เชียงใหม่ค่ะก็แล้วแต่คนจะมองเลยค่ะแต่ว่าใครก็สามารถที่จะคิดกันไปได้ใช่ไหมคะว่าเหตุผลใดทำไมนายพิธาถึงเลือกใส่เสื้อสีขาวไปดับไฟป่าที่เชียงใหม่ล่ะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับThank you.